นี้มาทำความเข้าใจการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับรวมทั้งปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาลจากกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร2563ช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับว่ามีสาระสำคัญข้อห้ามข้อบังคับยังไงบ้างติดตามรายงานเรื่องนี้จากทีมข่าวการเมืองครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีผลตั้งแต่4นาฬิกาของวันที่15ตุลาคม2563พร้อมแต่งตั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและให้พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงประกาศนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5และมาตรา11ของพรกฉุกเฉินพ.ศ. 2548ได้ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้7ข้อคือมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลนั้นกระทำการหรือร่วมกระทำการอันใดให้เกิดเหตุร้ายแรงออกคำสั่งเรียกให้บุคคลมารายงานตัวยึดอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องอุปโภคบริโภคหรือวัตถุอื่นใดในเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินออกคำสั่งตรวจค้นหรือถอนหรือทำลายอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับเหตุการณ์ให้อำนาจในการสั่งการห้ามให้กระทำการปิดการจราจรปิดเส้นทางคมนาคมให้อำนาจหัวหน้าผู้รับผิดชอบมีอำนาจสั่งห้ามบุคคลทำหรือไม่กระทำการใดๆเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐและให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสมระมัดระวังไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนกำหนดเงื่อนเวลาในการใช้อำนาจตามที่เห็นสมควรสำหรับข้อห้ามข้อกำหนดมี4ข้อได้แก่ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมตั้งแต่5คนขึ้นไปหรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยห้ามเสนอข่าวจำหน่ายหรือทำให้แพร่หลายในหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดรวมตลอดทั้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มีข้อความอันอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนทั่วราชอาณาจักรห้ามใช้เส้นทางคมนาคมยานพาหนะหรือใช้เส้นทางคมนาคมยานพาหนะโดยมีเงื่อนไขและห้ามใช้เข้าไปหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่ใดๆและให้ออกจากอาคารหรือสถานที่ใดๆตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนดขณะที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนการนัดรวมตัวเพื่อชุมนุมที่ราชประสงค์เย็นวันนี้มีความผิดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่กทม.หากมีการรวมตัวชุมนุมเจ้าหน้าที่จะแจ้งเตือนและให้เวลาผู้ชุมนุมออกนอกพื้นที่แต่หากฝ่าฝืนจำเป็นต้องเข้าควบคุมตัวตามกฎหมายและนอกจากนี้ตำรวจจะตั้งจุดตรวจความมั่นคงซึ่งเป็นไปตามประกาศอะไรก็ตามพรก.เนี่ยนะครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคือป้องกันไม่ให้มีการชุมนุมทางการเมืองซึ่งจะเกิดผลกระทบร้ายแรงกับสังคมนะครับอะไรที่เป็นชีวิตปกติที่ทำไปก็ไม่ขัดเจตนารมณ์ก็ไม่ถือว่าเป็นการฝืนพระราชกำหนดนะครับประกาศนี้ครอบคลุมไม่ได้จำกัดว่าเป็นประชาชนหรือนักเรียนครับเวลานี้ประกาศพรก.จำกัดขอบเขตเฉพาะกรุงเทพมหานครถ้าในจังหวัดอื่นมีแนวโน้มว่าจะเกิดความรุนแรงนะครับรัฐบาลก็อาจจะประกาศพื้นที่เพิ่มครับส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.นัดพิเศษหลังมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้ครม.เห็นชอบคำสั่งข้อกำหนดและประกาศซึ่งตามพรก.ฉุกเฉินกำหนดครม.ต้องเห็นชอบภายใน3วันและการตั้งกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือกอรช.ที่ผบ.ตร.เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบภายใต้กำกับของพลเอกประวิตรทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน